ล้างไข่ให้สะอาดนะคะอันนี้จะเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งก็จะมีคราบติดอยู่เยอะหน่อยไข่เป็ดไล่ทุ่งก็จะเป็นไข่ที่เลี้ยงตามทุ่งนาไข่แดงจะมีความแดงกว่าไข่เป็ดที่เลี้ยงในฟาร์มนี่มันบุกเอาไปต้มแล้วไข่เค็มสมุนไพรวันนี้จะทำเป็นไข่เค็มสมุนไพรขมิ้นชันค่ะก็เตรียมขมิ้นชัน2ช้อนแกงเป็นขมิ้นผงนะคะเกลือป่น100กรัมติดตามมาด้วยไข่เป็ดอันนี้เป็นไข่เป็ดไล่ทุ่งที่ล้างสะอาดแล้วก็เช็ดแห้งแล้วนะคะก็จะเป็นทั้งหมด6ฟองติดตามมาด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเช็ดไข่เป็ดให้แห้งเรียงใส่ถ้วยแก้วเสร็จแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงให้ท่วมไข่ค่ะน้ำส้มสายชูจะกัดเปลือกไข่ให้นิ่มความนิ่มของเปลือกไข่ก็จะทำให้ดูดซับสมุนไพรที่จะนำไปพอกแล้วก็ดูดซับเกลือได้ดียิ่งขึ้นค่ะประหยัดเวลาในการหมักดองขึ้นหลายวันเลยทีเดียวนะคะเมื่อมีการดูดซับได้ดีขึ้นเทน้ำส้มสายชูลงไปให้ท่วมไข่เลยค่ะไม่ต้องจะเห็นว่ามีฟองปุดๆออกมาที่เปลือกไข่นะคะรอจนกระทั่งเปลือกไข่นั้นแช่ไข่เป็ดในน้ำส้มสายชูและพลิกกลับด้านแช่จนได้ระยะเวลา10นาทีทั้งหมดเราเอาขึ้นมานะคะผสมเกลือกับผงขมิ้นเข้าด้วยกันเกลือกับผงขมิ้นผสมเข้าด้วยกันคนให้เข้ากันนำไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูการแช่น้ำส้มสายชูจะทำให้ไข่แดงที่ได้นะคะจะเป็นเยิ้มมีลักษณะเยิ้มน่ารับประทานตอนนี้เราทำเองคลุกเกลือเกลือที่ผสมกับผงขมิ้นคลุกให้ทั่วเลยให้เข้ากันเสร็จแล้วมาวางในกล่องทำแบบนี้ให้ครบนะคะถ้าเราต้องการปริมาณที่มากก็เพิ่มวัตถุดิบเกลือที่เหลือก็นำใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝา
จะเก็บเอาไว้7วันนะคะ7วันเดี๋ยวเรามาพบกันกับไข่เค็มสมุนไพรขมิ้นค่ะ